เสรีไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจถ้าเขาจะถอนพี่ออกไปพี่ก็ช่างมันออกก็ออกนะแต่พี่ต้องควบคุมอารมณ์ได้อย่าไปทะเลาะกับคุณศิระคุณเอ๋คุณไพบูลย์ถ้าทะเลาะจบนะครับอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจถ้าเราอดทนอดกั้นต่อความเจ็บใจเนี่ยเขาจะยั่วยังไงแล้วแต่เนี่ยเขาทำอะไรพี่ไม่ได้อะแต่พี่เกิดสมมติว่าไปด่าเขาไปตบบ้องหูเขาไปชกหน้าเขามาก็จบเลยนะครับจบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าต้องใจเย็นนะครับนะต้องใจเย็นนะครับนะฮะนะต้องใจเย็นนะครับถ้าเราถ้าคุณเสรีเนี่ยใจร้อนเนี่ยไปด่าเขาเสือกใช้คำหยาบนะสัตว์เลื้อยคานหรือไปตบบ้องหูเข้าหรืออะไรไม่ได้นะครับใจเย็นครับใจเย็นอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจนึกถึง3คำที่โรงเรียนเตรียมทหารสอนไว้อดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจไหมถ้าเราอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจต่อไปศิระเอ๋ไพบูลย์เนี่ยเขาก็เลิกเองอะที่เขาจะมาพูดจายั่วอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เลิกไปนะครับต้องใจเย็นครับนะคุณศิระคุณเอ๋คุณไพบูลย์เขาจะเอาอะไรต่างๆมายื่นก็ไม่เป็นไรครับนะครับนะเราก็ไม่อยากรับก็ให้ไปยื่นกับเลขาก็จบเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเองนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องควบคุมอารมณ์ได้นะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook 7,200 YouTube 2,600 ตอนนี้ก็ 9,700 คนกราบขอบพระคุณพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงหน้ามาต่างๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับรายการอาจารย์ก็ไปเรื่อยอยากคุยอะไรก็คุยไปนะครับคุยสบายๆสไตล์ผมแต่ผมเนี่ยไม่มีเฟคนิวไม่มีใส่ร้ายนะไม่มีกลั่นแกล้งใครพูดตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปนะส่วนที่คุณศิระเนี่ยไปพาผู้สื่อข่าวไปดูบ้านคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งเขาสั่งไม่ฟ้องเรียบร้อยแล้วนะไม่มีความผิดทั้งลุกล้ำนำน้ำไม่ผิดแบบแต่คุณศิระก็พาไปดูเท่าที่ผมได้คุยกับทนายความของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ศาลเนี่ยเขาก็บอกก็กำลังร่างคำฟ้องดำเนินคดีกับคุณศิระข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอาจจะโดน157ด้วยหรือไม่ว่าไปกระทำในฐานะที่เป็นการมาธิการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปถึงคุณศิระว่าเสรีพิสุทธิ์เขาฟ้องคุณแน่เพราะผมเจอทนายเขาแล้วทนายส่วนตัวเขาเลยนะครับเขาบอกก็ฟ้องคุณศิระแน่เพราะนั้นคุณศิระก็เตรียมสู้คดีแล้วกันถ้าคุณศิระทำไปเพื่อเห็นประโยชน์เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นการลุกล้ำลำน้ำนะครับกระทำการไปโดยสุจริตนะครับมีพยานหลักฐานใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับทั้งที่อัยการสั่งไม่ฟ้องถ้าทำสุจริตคุณศิระก็รอดแต่ถ้าเกิดเป็นการจงใจใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเป็นการใช้สิทธิ์โดยแกล้งต้องการให้เสรีพิสุทธิ์เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณศิระก็เตรียมถูกดำเนินคดีอาญาจำคุก2ปีนะครับถ้า157ก็10ปีแล้วก็เสี่ยงในการที่จะเขาเรียกอะไรถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตามมาตรา421เป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตซึ่งที่ผมกราบเรียนว่าคดีแบบนี้มีมาแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องเราจะพาผู้สื่อคงสื่อข่าวไปทำอะไรนี่ไม่ได้เลยเพราะเท่ากับว่ามันจบแล้วแล้วคดีนี้เป็นความผิดต่อรัฐนะราษฎรฟ้องเองไม่ได้เสรีพิสุทธิ์ก่อสร้างผิดพรบ.อาคารนะแล้วก็ผิดกฎหมายเจ้าท่ามันเป็นความผิดต่อรัฐถ้าอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องถึงที่สุดแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานใหม่เราพาผู้สื่อข่าวไปดูบ้านเขามันก็หมิ่นเมย์ในการที่จะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตก็จะซวยพูดแค่นี้นะคุณศิระก็จะซวยแต่ถ้ากระทำการโดยสุจริตก็รอดแต่คดีนี้มันดันปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วมันเป็นความผิดต่อรัฐเพราะนั้นใครไปแจ้งความก็อาจจะโดนแจ้งความเท็จนะอาจจะโดนหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอาจจะโดน157เพราะฉะนั้นคุณศิระต้องเตรียมใจว่าถูกดำเนินคดีแน่นอนครับเท่าที่ผมคุยกับทนายของคุณเสรีนะ 100% ก็ต้องว่ากันไปนะครับก็นะเป็นกำลังใจทั้งคุณเสรีเป็นกำลังใจทั้งคุณศิระถ้าตรวจสอบการทุจริตโดยสุจริตก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าจงใจทำลายชื่อเสียงเขาก็คุกตารางครับก็อาจจะมีคดีกราบตีนเร็วๆนี้
แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะต้องไปกราบตีนใครเพราะคุณศิระก็ฟ้องคุณเสรีหาว่าเสรีด่าว่าเขาซื้อเสียงแล้วก็เป็นสสสวะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็ดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะต้องกราบตีนหรือใครจะต้องติดคุกนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าใครกราบตีนก็แล้วก็ติดคุกนะ Facebook 7,500 YouTube 2,900 นะก็เท่ากับเท่าไหร่นะครับ9,000ก็หมื่นกว่าคนแล้วครับตอนนี้ครับ14,000นะครับกราบพระคุณนะ14,000คนเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราติดตามเนี่ยเขาบอก24 25 26 3วันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ3ปอแล้วก็นะดอนปรมัตถ์วินัยแล้วก็ใครวิษณุแล้วก็อีกคนนึงใครก็ไม่รู้ทั้งหมด6คนเนี่ยเขาเน้นเขารัฐฝ่ายค้านเขาเล่นเฉพาะพวกที่มาจากการยึดอำนาจก็คือตั้งแต่ปอแรกก็ประยุทธ์ปอที่2ป๊อกอนุพงศ์ปอที่3ป้อมนะ3คนแล้วก็พวกดอนปรมัตถ์ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็วิษณุศรีถนนชัยรอดช่องแล้วก็อีกคนนึงป่าก็ธรรมนัสเครือข่ายคสช.นี่6คนโดนเล่นงานเต็มที่ผมติดตามข่าวเขาบอกมีแลมโบ้อีสานนะแกนนำเสื้อแดงตอนนี้ก็เป็นไงแปรพรรคเปลี่ยนค่ายมาอยู่กับรัฐบาลลุงตู่ก็ทำให้อัยการฟ้องไม่ทันเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปแล้วครับพวกก็ติดคุกอยู่ตารางหมดนะแลมโบ้อีสานอัยการฟ้องไม่ทันหาตัวไม่เจอ เพราะเปลี่ยนค่ายแล้วมันจะดีอย่างเงี้ยนะอัยการก็จะฟ้องไม่ทันตำรวจหาตัวไม่เจอเหมือนกับพันตำรวจโทไวพศตอนก่อนนี่เสื้อแดงพอตอนนี้มาอยู่กับรัฐบาลก็เป็นไงนะตำรวจหาตัวไม่เจอฮะขนาดมีหมายจับนะบุกลุกป่า50ปีล้มการประชุมที่พัทยาอีก4ปี54ปีตำรวจหาตัวไม่เจอเพราะย้ายค่ายมาอยู่กับลุงตู่หายตัวได้ใครๆก็อยากจะย้ายค่ายอ่ะเพราะอะไรพอย้ายเสร็จแล้วมันจะหาตัวยากอ่ะนะตำรวจหาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าไวยพจน์ไปอยู่ที่ไหนก็มันดีมันดีอย่างนี้แหละครับถ้าเราอยู่ฝ่ายค้านไปอยู่รัฐบาลเนี่ยมันจะไงมันจะดีไปหมดอ่ะดีไปหมดอะไรมันก็ดีนะทุกวันนี้ก็จะมีการทรยศประชาชนนะอนาคตใหม่ก็ทรยศกับประชาชนไป4คนนะครับก็ไปอยู่กับรัฐบาลอันนี้ก็ทรยศกับประชาชนพักอะไรเศรษฐกิจใหม่ก็เป็นไงจำคำพูดตัวเองไม่ได้บอกว่าจะไม่ร่วมกับลุงตู่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับลุงตู่หมดหลายๆคนก็ไปยกมือให้ลุงตู่เพราะมันจำไม่ได้ว่ามันเคยพูดอะไรกับประชาชนไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกความจำสั้นมันไม่ได้เห็นหัวอะไรประชาชนเลยมันอยากจะพูดประชาชนแล้วก็พูดไปมองประชาชนเหมือนหมูหมาเท่านั้นเนี่ยเวลาหาเสียงมันก็โกหกหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรไปมาสักพักนึงมันก็เป็นไงย้ายข้างนะขายตัวมั่งเห็นแก่กล้วยบ้างอะไรต่างนะนะครับนะสุพรอัฐาวงศ์บอกเตรียมองคลักษ์พิทักษ์รัฐบาลไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านแฉรัฐบาลก็จะแฉกลับผมฟังแล้วงงนะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็หมายความว่ารัฐธรรมนูญเขาบอกว่าให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานรัฐบาลอันไหนไม่ดีก็อภิปรายฟังสุพรอัฐาวงศ์บอกเฮ้ยจะมาตรวจสอบฝ่ายค้านอะไรกันวะมันไม่มีในรัฐธรรมนูญนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลจะมาตรวจสอบฝ่ายค้านผมว่าพี่น้องประชาชนชาวโซเชียลพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้นะคุณเป็นรัฐบาลคุณก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามฝ่ายค้านเขาไม่ไว้ใจคุณก็ต้องอธิบายไม่ใช่บอกว่าโอ้ฝ่ายค้านแฉรัฐบาลองคลักษ์รัฐบาลก็ต้องมาแฉฝ่ายค้านบ้าแล้วไงประชาชนกินข้าวไม่ได้กินหญ้านะก็ฝากคุณสุพรนะครับกราบด้วยความเคารพเลยไหนๆคุณก็ย้ายจากเสื้อแดงไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับผมอยากจะกราบด้วยความเคารพนะคุณปล่อยให้ฝ่ายค้านเขาทำหน้าที่เขาตรวจสอบรัฐบาลเขาจะด่ายังไงก็เรื่องของเขามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเขาฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบการทำงานว่าเศรษฐกิจทำไมมันแย่ทำไมคนตกงานไวรัสอู่ฮั่นทำไมแก้อะไรไม่ได้
ทำไมไม่มีการแจกไอ้หน้ากากอนามัยแล้วทำไมฝรั่งถึงไม่เอาหน้ากากอนามัยของประเทศไทยขนาดรัฐมนตรีสาธารณสุขส่งให้ยังปัดมือเลยทำไมพวกฝรั่งถึงไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยกลัวอะไรไม่เชื่อถือหน้ากากอนามัยจากรัฐมนตรีหรือไง เขาก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วคุณจะมาตรวจสอบอะไรฝ่ายค้านพี่น้องที่เคารพครับถ้าใครที่สนใจการบ้านการเมืองต้องรู้นะครับว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลมาไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านมันไม่ใช่โต้วาทีมันเป็นเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลรัฐบาลเป็นคนอาสามาบริหารชาติบ้านเมืองบริหารงบประมาณ 3.2 ล้านล้านถึงแม้จะมีพวกสสโจรเสียบบัตรแทนลงคะแนนแทนก็ช่างมันนะมีพวกโจรคอยกดบัตรให้รัฐบาลก็ช่างมันงบประมาณ 3.2 ล้านล้านเนี่ยนะรัฐบาลมีหน้าที่บริหารฝ่ายค้านก็ถามว่าทำไมเงินตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเศรษฐกิจแย่ไม่มีปัญญาหรือเปล่าหรือหมดสภาพหรือการบริหารประเทศไม่เป็นเอกภาพให้ลุงตู่ตอบนะไว้วางใจรองนายกวิษณุทำไมคุณทำตัวเป็นสีถนนชัยรอดช่องทำไมคุณตีความอะไรต่างๆไม่เข้าข้างประชาชนเลยทำไมการตีความของคุณเห็นแก่ประโยชน์ของรัฐบาลอย่างเดียวดอนปริมัติวินัยทำไมเวลาคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวลาคุณปากเนี่ยเวลาพูดเนี่ยคุณผ่านสมองบ้างไหมทำไมคุณบอกได้ไงว่าทำโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะถล่มผู้บัญชาการทหารของอิหร่านคุณชักสึกเข้าบ้านไหมปัญหาอู่ฮั่นอะไรคุณได้ทำหน้าที่อะไรรัฐมนตรีต่างประเทศคุณตอบมาคุณต้องตอบเพราะคุณเป็นผู้มีอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองคุณต้องตอบนะธรรมนัสก็เหมือนกันเขาก็ถามเรื่องประวัติคุณทำไมคุณไปติดคุกอยู่ที่ออสเตรเลียนะทำไมเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆประวัติสีทงสีเทาก็ต้องตอบนะไม่ใช่แบบไปแฉประวัติคนฝ่ายค้านบ้ากันใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นใครติดตามโซเชียลใครติดตามการเมืองโดยเฉพาะติดตามอาจารย์เดชาต้องรู้เฮ้ยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทำไมมึงต้องมีองคลักษณ์วะเอ็งประวัติคุณทำไมคุณไปติดคุกอยู่ที่ออสเตรเลียนะทำไมเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆประวัติสีทงสีเทาก็ต้องตอบนะไม่ใช่แบบไปแฉประวัติคนฝ่ายค้านบ้าขันใหญ่แล้วของป้อมไม่มีอ่ะทำไมต้องยืมเพื่อนมาตั้ง22เรือนนะป้อมบอกจบไปแล้วปปชตรวจสอบจบไปแล้วเขาต้องถามว่าป้อมประธานปปชนะใครเด็กป้อมเก่าหรือเปล่านะประธานปปชเป็นคนสนิทของป้อมไหมก็ต้องตอบนะทำไมเราตำแหน่งขนาดนี้ทำไมต้องยืมนายกาเพื่อนมาใช้ ก็ตอบไปแหวนทำไมต้องเอาของแม่ของป้อมไม่มีเหรอเห็นนะก็ตอบไปไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนบอกห้ามพูดเรื่องส่วนตัวก็คุณเป็นบุคคลสาธารณะเรื่องส่วนตัวมันมีผลต่อตำแหน่งหน้าที่การงานนะคุณมีนาฬิกาตั้ง20เรือนเนี่ยยืมเพื่อนมาเนี่ยนะทำไมคุณไม่มีเงินซื้อนาฬิกาไงลุงป้อมป๊อกก็เหมือนกันน่ะสามปออนุพงษ์อ่ะก็ต้องโดนถามเรื่องส่วนตัวคุณเป็นบุคคลสาธารณะก็ถามอะไรก็ตอบนะประยุทธ์ปอใหญ่นายกก็ถามอะไรจะโกรธทำไมล่ะครับเขาถามว่าทำไมถวายสัตว์ไม่เขาก็ตอบไปสิครับมันเป็นยังไงนะเขาเขียนมาน้อยไปหรือยังไงก็ตอบไปไม่ใช่มาบอกว่าโอ๊ยผมตอบไม่ได้รัฐธรรมนูญบอกแล้วเป็นเรื่องระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสถาบันมหากษัตริย์ตอบสิครับจะกลัวอะไรก็ตอบไปมันก็จบอ่ะอ่ะยิ่งคุณกักไว้คนก็ยิ่งอยากรู้อ่ะยิ่งไม่ให้รู้คนยิ่งอยากรู้อ่ะนะครับตอบไปนะครับเขาถามอะไรก็ตอบนะทุกคนจะตอบจะกลัวอะไรนะครับ3 ป.แล้วก็อะไรดอนปริมัติวิทัยดอนธรรมนัสก็ตอบไปเลยครับตอบไปกลัวอะไรล่ะเศรษฐกิจแย่เพราะอะไรอ่ะไร้ฝีมือหรือเปล่าลุงตู่ก็ตอบไปลุงตู่จะไปโกรธอะไรไม่ใช่ว่าพอใครบอกโอ้โหเป็นนักพูดถึงลุงตู่จะจับเฟกนิวอย่างไม่มีผมมีแต่พูดเรื่องจริงเศรษฐกิจไม่ดีหรือลุงว่าดีโรงงานปิด
ส่งออกยิ่งเดี้ยงตอนนี้ยิ่งเดี้ยงใหญ่เลยเจอไวรัสโคโรนาเดี้ยงคนจีนคนอะไรไม่มีใครมาเที่ยวล่าสุดไปเจออนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดันไปด่าฝรั่งอีกบอกว่าไอ้ฝรั่งพวกนี้ปัดมือผมทิ้งแจกหน้ากากอนามัยมันก็ไม่รับหน้ากากก็ไม่ยอมใส่อยากจะฝากไปยังสถานทูตว่าเอาไอ้พวกนี้ไอ้พวกยุโรปทั้งหลายเนี่ยนะให้มันออกนอกประเทศไปโอ้โหคุณโมโหอะไรไปแล้วอย่าลืมนะครับคุณอนุทินคุณเป็นรัฐมนตรีคุณไม่ใช่เป็นประธานบริษัทนะประเทศไม่ใช่บริษัทเพราะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ไอ้พวกไอ้ฝรั่งพวกเนี้ยแจกหน้ากากก็ไม่เอาใส่ก็ไม่ใส่นะนะมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จะเป็นแพร่เชื้อโรคหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้มันออกนอกประเทศไทยไปโอ้โหพูดไปเขาก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยตอนนี้ก็เป็นไงอนุทินเลยดังทั่วประเทศอ่ะเพราะอะไรคำพูดคำจากูมันรุนแรงคุณจะรู้ว่าคุณเป็นรัฐมนตรีนะแล้วคุณพูดอย่างเงี้ยแล้วไปกระทบกับอะไรต่างประเทศก็ยุโรปฝรั่งไอ้ฝรั่งอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันนะใจเย็นๆก็หน่อยครับเป็นรัฐมนตรีอยู่หัวร้อนแต่ว่าอนุทินก็ออกมาขอโทษแล้วบอกขอโทษครับผมหลุดไปหัวร้อนปรากฏว่าผมแจกหน้ากากแล้วฝรั่งปัดมือผมมองด้วยสายตาเหยียดหยามคุณก็ต้องอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บใจคุณเป็นรัฐมนตรีคุณต้องมีวุฒิภาวะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ฝากไว้นะก็ผมก็คนเสียภาษีก็ฝากกับรัฐมนตรีคุณต้องใจเย็นต้องควบคุมอารมณ์ได้นะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 8,000 คนบวกกับ 4,000 คนตอนนี้คนดูอยู่ 12,000 ดูพร้อมกันกราบพี่น้องครับขอบคุณหน้าม้าที่มาดูกันทั่วหน้า ใครยังไม่ได้กดทาง YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งใครยังไม่ได้กดทาง Facebook ก็กดติดตามกดอะไร See First กดไลค์กดอะไรต่างๆเข้ามาดูแล้วไปเห็นอาจารย์พูดจาดีสนุกสนานขึ้นเคงนะก็เป็นไงมีประโยชน์ก็แชร์ไปถ้าดูแล้วแม่งไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ต้องดูนะบางคนบอกเกียดแม่งชิบหายแต่เข้ามาดูทุกเทปเลยมึงจะบ้าหรือไงนะบางคนบอกโอ้โหเกียดมากเลยเกียดเดชะแต่ปรากฏเสือกเข้ามาดูทุกครั้งอ่ะแล้วก็ไปตัดต่อคลิปแล้วก็มาด่ากูไอ้ชิบหายนะครับคือไม่ชอบผมไม่ต้องเข้ามาหรอกไม่ต้องมาเพิ่มยอดไลค์ให้กูหรอกบางคนบอกโอ้โหแม่งพูดเอามันก็พูดไม่มันแล้วใครจะมาดูวะไอ้หอกหักนะครับรายการผมเนี่ยมันไม่ใช่จัดมาเพื่อเอาสปอนเซอร์อะไรต่างๆผมไม่ต้องการนะเป็นรายการเอามันแต่ว่าไม่ใช่เฟคนิวอ่ะมันฮาโหดมี3อย่างโหดมันฮาต้องรายการทนายคลายทุกข์พูดเรื่องจริงไม่มีอะไรเรื่องเฟคนิวหรอกถ้าเฟคนิวป่านนี้ลุงตู่ให้ลูกน้องมาจับแล้วอุ้มไปเรียบร้อยแล้วผมพูดเรื่องจริงหมดเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับวันนี้ก็การเมืองก็หลายเรื่องก็ฝากฝ่ายค้านน่ะ24 25 26นะเอาให้ล่วงนะฝากสุทินคลังแสงมันก่อนเจอกันน่ะนะพี่สุทินนะประธานวิปฝ่ายค้านเอาให้ล่วงอย่าดีแต่ขี้โม้ขี้คุยวันนั้นเจอเนี่ยประธานวิปฝ่ายค้านน่ะสุทินคลังแสงอ่ะฝากด้วยนะเอาให้ล่วงเลยข้อมูลอะไรที่บอกว่าแน่นหนานะเอาให้ล่วงนะอย่าโม้อย่าขี้คุยนะ ฝากพี่เสรีเอาให้หนักนะฝากปิยบุตรจัดให้เต็มนะครับส่วนมิ่งขวัญเนี่ยเจ๊แกก็เข้าๆออกๆชักเข้าชักออกอะไรไปเรื่อยก็ไว้วางใจเจ๊ไม่ค่อยได้เดี๋ยวร่วมเดี๋ยวไม่ร่วมอะไรพวกชักเข้าชักออกอะไรพวกเนี้ยมันเดาใจเจ๊ก็ยาก เออนะครับก็ฝากนะการอภิปรายไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยนะประชาชนคาดหวังนะครับอย่าเล่นตลกอย่ามีงูเห่าอย่ามีหมาขี้เลื้อนแต่ผมเชื่อแหละว่าการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยน่าจะมีพวกขี้เลื้อนเยอะนะพวกสอพรพวกองคลักษ์พิทักษ์รัฐบาลเยอะนะพวกหน้าด้านคอยป่วนอะไรต่างๆนะเสียดายภาษีพวกนี้เปลืองค่าไฟในการจัดประชุมแต่ละครั้งนะครับนะวันนี้เราก็พูดกันหลายเรื่องเลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็12,000 นะฮะคนดูนะก็ถือว่ามากพอสมควรดูเสร็จก็เป็นล้านอ่ะนะใครเอาไปตัดต่อไป
ข้อความเฟคนิวเฮทสปีดอะไรก็ลุงตู่ช่วยไปจับมันด้วยนะที่ตัดต่อคลิปผมไป